วัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนมื้อนี้แม่มะลิสิมาเฮ็ดเมนูหยังเฮ้ยหนึ่งปลาเป๊ะซะบ้านห้ามแบบบ้านห้ามอ่ะเป๊ะซะปลานิ่นเป๊ะซะปลานิ่นวัตถุดิบเฮาได้แล้วครับปลานิ่นสดๆอันนี้ขามาใหม่ๆครับจากตลาดสดๆเลยครับบ่แม่นว่าสิตายแล้วสิมาเนี่ยอันนี้เขาจะบังให้อืมมาล้างให้มันสะอาดล้างให้มันสะอาดล้างคิดตัวมันให้ออกจ้ะมันเหงือกแม่ยังก็ออกจ้ะแม่ล้างด้วยสูตรแม่อันนี้ก็มีหยังแน่เฮ้ยเครื่องเทศก็เครื่องที่สิใส่1ห้องกระทะก็จะมีอันนี้สิใส่ในโตปลาจ้ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ากระเทียมเพิ่มความหอมด้วยใบเตยครับผมพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยครับพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนผักสิกินแปซาแม่นบ่แปซาปานิ่นก็มีผักกาดหอมผักชีนะครับแล้วก็ข้าวปุ้นใบพันนะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ำจิ้มแม่แม่บ่ทั้งเตรียมน้ำจิ้มอยู่เตรียมมันอันนี้เขาจะเอิ้นพันปลาบ้างแต่ว่าพันปลาหรือหมื่นปลานะพันปลามันต้องย่างใช่ป่ะปลาย่างอ๋อนึ่งก็ได้โอเคแม่จัดเลยอ่ะมึงเบื้องหลังแม่เฮ็ดจังได๋พูดเลยอ่ะขากล้องแม่เทพบ่พี่น้องใส่เกลือเลยเด้อพี่เดี๋ยวอ๋อแม่ใส่เกลือนั่นก่อนบ่ใส่น้ำเกลือลงไปในน้ำอ๋อแม่เอาเกลือใส่ลงไปในน้ำเพื่อเสียวปลาไปแซ่บ่ครับยื่นไหนใส่เกลือกับผงนัวลงไปแซ่ในน้ำก่อนให้มันเข้ากับเนื้อปลาบ่แม่แช่ไว้โดนบ่ถ้ามีเวลากะนาทีสิบนาทีเออจ้ะแม่เอาลงไปแช่เลยปลานี่แม่ร่างออกย่างดีพี่น้องจ้ะแต่เฮาใส่เกลือมันก็สิเข้มบ่ทั่วถึงนะสิเข้มบ่ทั่วถึงนะหอมบ่ค่าบ่นี้แช่ไปก่อนมาแม่จ้ะแช่ไปสักพักนึงเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้มันมาแม่แล้วแม่ก็มาเตรียมผักปลาชิงผักห้องห้องพร้อมยัดท้องพร้อมเนาะครับเนาะเห็นป่ะแม่อ๋อห้องคืนห้องของข้าวชิ้นหนึ่งใส่ใบมะกรูดครับข้าตะไคร้ลงไปเอาไปยัดท้องมันพร้อมเด้อพี่น้องจะไปใส่เหมือนห้องไว้เพื่อให้มันเป็นไอสมุนไพรอบอวนน่ะแน่หันแล้วนะเป็นบ่อ้วนจ้ะเอาไปยัดท้องด้วยตะไคร้มันถึงจะหอมนะจ้ะจ้ะพอแล้วแค่นั้นแหละโอเคได้แล้วแม่แซ่ซํานี่อ่ะบ่ค่อยมีเวลาถ้าผู้ใดพี่น้องมีเวลาก็แซ่ได้ดนได้ประมาณ50นาทีก็ได้เนาะจ้ะเอานั่นมาห้องนั่นยกนี่ขึ้นเลยเออใส่อันนี้นี่ปลาตัวนี้แม่ซื้อมาเท่าไหร่ปลาชิ้นเท่าไหร่95บาทสดๆเลยปิ่นกระเดวกระเดวเลยเดี๋ยวก็ให้เพิ่นก็สิถามว่าสิเอาไป1หรือสิเอาไปเฮ็ดหยังเฮาก็บอกว่าเอาไป1เพิ่นก็จัดให้เอาแม่ใส่พริกไทยลงไปครับใส่พริกไทยลงไปในพอกปลาเลยใส่ห่อ1เลยแล้วก็ยัดตะไคร้ใบมะกรูดคาลงไปพร้อมแม่นบ่ควรลูกไปครับแค่นี้นิดนึงเนาะจ้ะ
แค่นี้แหละก็เอาไปหนึ่งพี่น้องโคต้องใส่ผักโคต้องใส่หยังเด้แล้วคนหนึ่งกินกับเผาก็ต้องใส่ผักก็ได้เนาะเพราะว่ากันแต่ว่าอันนี้แม่เฮ็ดแต่สะเอออันยังไม่เตยก็อันชิมแต่นี่ถ้าวันหนึ่งกินเอาจะมีน้ำจิ้มอีกเช่นวันใส่ใส่หอมหอมเออเพื่อความหอมพอแล้วพอแล้วจ้ะเออบิดใส่เลยจ้ะให้มันหอมตลบอบวนอยู่ในนั้นนะสมุนไพรทั้งนั้นแหละพอแล้วพอแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ไปหนึ่งก่อนเด้อครับพี่น้องจ้าอันนี้แม่ข้างข้างน้ำใบแล้วแม่เกาลงไปเปิดไฟกับพอตรงแห้งกลางกลางพอดีเนาะจ้าแล้วไม่เสียอะไรคือจ้าหนึ่งใบก่อนประมาณยังนาทีว่าสิบนาทีแหละว่าสิบนาทีเขาต้องเปิดมึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปมึงแม่ตำน้ำจิ้มจ้าเดี๋ยวแม่สิมาเฮ็ดน้ำจิ้มให้มึงพี่น้องว่าน้ำจิ้มแม่มีอย่างเนี่ยเบื้องเบื้องหลังของแม่เบื้องขากล้องแม่โอ้ใส่กวนน้ำครับพี่น้องใส่โทรศัพท์ทายเอาไปซับกันอันใดอันนั้นก็ค่อยมาตัดตัวเนี่ยวิธีแบบคนบ้านบ่ท่านมีเสื้อขากล่องแบบดีๆเนาะแม่หาขากล่องแบบยังไงแม่แบบกันสั่นสะเทือนน่ะโอ้มันต้องบอก 6-7,000 แม่ว่าแม่ว่าเสียดายตังค์บ่ต้องซื้อหรอกซื้อใหม่เสียฟรีมาทายเอาก็บ่ได้ว่าซั่นหมุนใส่กวดเอาว่าซั่นแม่ว่าเป็นจังซี่ตวนพี่น้องเอ้ยแม่บ่เลีย ผมเห็นอยู่ลาซินดาเขาจะขายไม่กันสั้นแม่เฮ้ยเขาขายเท่าไหร่วะขาย 6,000 หรือ 7,000 หมู 8,000 เอ้ยจำบ่ได้พี่น้องแม่ว่าโอ้ยังจะไปชื่อให้แล้วเอาไม่เซลฟี่ว่าพันใส่กวดเลยล่ะว่าทายได้คือกันน่าสงสารแม่เนาะเดี๋ยวให้ตากล้องถือหวยก่อนเดี๋ยวตากล้องซื้อให้อ่ะเสียปักได้บ่เฮ้ยเดี๋ยวแม่สิไปเฮ็ดน้ำจิ้มครับมีหยังแม่ไปเมืองแม่ครับพี่น้องจ้าเชื้อปันน้ำจิ้มแม่ใส่น้ำกระเทียมดองมาจ้าจ้าอันนี้มาเบิ่งส่วนผสมน้ำจิ้มก่อนจ้าพริกกระเทียมตัวแล้วก็ผักชีไข่ตกมีพริกมีกระเทียมแล้วก็กระปุกผงชูรสถั่วแล้วก็น้ำตาลผักชีน้ำตาลชูรสแล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องก็น้ำมะขามน้ำมีเกลือนิดนึงมีเกลือนิดนึงเกลือมดปุกแล้วใส่เกลือลงไปพี่น้องอันนี้เขาใส่น้ำกระเทียมดองลงไปแล้วน้ำมะขามกระแซะไว้ครับพี่น้องเย็ดน้ำตาลผงนัวลงไป
ไข่ต้มลงไปพี่น้องไข่แดงไข่ขาวเลยใส่ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยบ่ครับใส่นั่นอยู่จ้ะบ่ลืมเสียบปะเดี๋ยวแม่มะลิก็ตำโคกแล้วแม่มะลิซื้อเครื่องปั่นมาใหม่ปันได้จักมือวะเดี๋ยวกับพังเลยมั้งเพื่อนเก่าเข้าเดี๋ยวป้าเพื่อนป้าให้ก่อนจ้ะซิมเมืองก่อนแม่เป็นยังไงเป็นยังไงพอดีบ่พอดีไหนซิมเมืองโอเคป้าโอเคไม่ต้องเอาละเอียดใจเพราะว่าเขาใส่ตัวมันสิมั่นแม่จัดการเลยพี่น้องเข้าก็ได้น้ำจิ้มแล้วง่ายๆนะครับพอเอาผักชีใส่เนี่ยเฮ้ยแต่งหน้าด้วยผักชีจิ้มไข่ออกมันๆด้วยทัวเนาะไม่ได้ใส่น้ำปลานะใส่แต่เกลือจ้ะนี่แหละสุดยอดพี่น้องคือว่าเรากินกับไม่น้ำน้ำจิ้มกินกับน้ำจิ้มห่อเมี่ยงเราเขาเอิ้นว่าพันปลาพันปลาแล้วเขาเอิ้นพันปลาสูตรง่ายๆสไตล์คนอยู่ตึกอยู่หอขั้วบ้านๆนะครับคนอยู่ตึกอยู่หออยู่กรุงเทพอยู่เอ้ยอยู่กรุงทุ่งอยู่กรุงเทพเฮ็ดกินง่ายๆเนาะโอเคครับพี่น้องน้ำจิ้มเรียบร้อยล่อปลาอย่างเดียวล่อปลาสักครู่ครับเนาะเดี๋ยวจังป้ามึงว่ามันสิเป็นยังไงเนาะแม่เนาะเฮ้ยเปิดฟ้ามึงก่อนทีละตื่นปวดอ่ะพี่น้องสุกแล้วจักนาทีเฮ้ย10ปูนาทีจ้ะอ่ะไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้าแม่เนาะเปิดสลาล่ะเบิ้งให้เบิ้งเนี่ยปลาขาวจูนพูนน่ากินกันละพี่น้องวันนี้เพิ่มข้าวสักน้อยเลยชิมมึงละบ่เนี่ยสุดยอดนะเนี่ยชิมมึงเป็นไงมึงเนี่ยป่าแม่ถ้าผู้ใดดังเตาทานย่างก็ได้เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเสียกลัวฮะเมื่อคนสิเห็นตาคนชิมมาสิเสียจังเลยจ้ะ
เอ๊ะพอแล้วหอมดิหอมปะหอมพอแล้วอืมอร่อยใส่กระหนุ่มจีนข้าวบ่ข้าวข้าวบ่มีความข้าวครับมีแต่ความแซ่บอาจจะสูงไปเนี่ยเนาะทุกอย่างโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิเนาะก็ลองไปเฮ็ดกินเมืองสไตล์บ้านๆเฮาบ่มีเตาย่างโอ้ยบ่แม่นบ่เฮาบ่ได้ตังเตาย่างครับแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดแบบหนึ่งเอามีเตาแก๊สอันเดียวเฮาก็สามารถเฮ็ดได้พันปลาหรือเมียงปลาเนาะหรือแปซะแม่นบ่เฮ้ยจ้าขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิอันใดบ่ถูกใจก็ขออภัยไว้นำอันใดถูกใจก็กดSubscribe ให้แม่เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องในเมืองเนาะขอขอบคุณครับแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มาถามไทยสารทุกข์สุขดิบของแม่มะลิแม่มะลิก็ขอน้อมรับน้ำใจทุกท่านเนาะอันใดบ่อันใดแม่บ่เฮ็ดแม่มะลิเฮ็ดบ่ถูกใจก็ขออภัยไว้นำอืมติชมได้ครับแม่มะลิก็สินำไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย